วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนก็มาเข้าสวนอีกแล้วนะคะสวนของบ้านสวนก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะคะแล้วก็พืชผักก็กำลังทยอยขึ้นเงินนะคะอันนี้เป็นดอกกุหลาบอันนี้เป็นกุหลาบหนูนะคะน่าจะเป็นกุหลาบหนูเนาะสีชมพูนะคะดอกเขาจะเป็นพวงๆแบบนี้เลยนะคะกุหลาบเนี่ยค่ะเขาโดนฝนมากไปนะคะก็เลยกลายเป็นช้ำๆเนาะเนี่ยค่ะช้ำๆนะคะก็มีต้องมีความสวยมีความให้พวกผึ้งแมลงนะคะมาตอมเกสรเนาะเพื่อที่จะช่วยกันเพื่อที่จะช่วยผสมเกสรพืชผักของเราที่กินผลตอนนี้มะเขือเทศทรงฟักทองของบ้านสวนก้อนเนี่ยค่ะกำลังมีดอกอีกแล้วนะคะแต่ว่าลักษณะต้นของเขาเนาะมันยืดนะคะมันยืดมันสูงและยืดนะคะเนี่ยค่ะต้องใช้อะไรดามเนาะต้องใช้อะไรดามนะคะเพื่อที่จะให้เขาอยู่ตั้งตรงสวยนะคะนะคะก็หาดอกไม้หาอะไรนะคะที่ดึงดูดความสนใจของสัตว์นะคะให้เขามาช่วยผสมเกสรให้เราเนาะอันนี้เป็นพริกเหลืองนะคะก็ยังคงเป็นมุมเดิมเนาะค่ะเขามาตัดหญ้าแล้วนะคะเมื่อวานเนาะเมื่อวานก่อนเขามาตัดหญ้าก็จะโล่งๆดูสบายตานะคะดูโล่งๆหน่อยไม่รกนะคะอันนี้เป็นผักชีฝรั่งกำลังมีดอกเนาะเดี๋ยวเก็บดอกไว้ทำพันธุ์อีกเหมือนเดิมค่ะต้นข้าวโพดนี้ก็กำลังสูงเนาะกำลังสูงแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราลงแตงกวาไปนะคะนี่ค่ะลงแตงกวาไปทีไรนะคะงอกขึ้นมาทีแต่ก็ไม่เหลือขนาดกลางคืนเรามาจับหอยทากนะคะก็ยังไม่เหลือที่นี่ก็มันดูธรรมชาตินะคะพวกหนูกระรอกอะไรพวกเนี้ยเขาก็อาจจะมากินของเราได้นะคะจริงๆปลูกช่วงนี้เนาะมันทำให้เสียเมล็ดพันธุ์นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็หวังว่าถ้าเราปลูกแล้วมันจะได้กินนะคะโล่งๆแล้วนะเพื่อนๆโล่งๆแล้วเนาะตอนนี้ฝนก็มีบ้างนะคะหอมแย้พี่บีกำลังติดดอกกำลังติดดอกแล้วนะคะตัวผู้อันนี้เอาไว้ทำพันธุ์นะคะมีอยู่2ฝักด้วยกันเนาะเอาไว้ทำพันธุ์จะมีพริกเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เหลือนะคะตอนนี้เหลืออยู่2ขวดเนาะบ้านสวนใส่ขวดใหญ่นะคะเนี่ยค่ะจากสีแดงนะคะเพื่อนๆเขากลายพันธุ์แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยกลายพันธุ์ตัวนี้เป็นสีเขียวอยู่นะคะจริงๆตัวเนี้ยขวดเนี้ยเป็นสีแดงทั้งหมดเนาะแต่ทำไมถึงได้เป็นสีออกสีน้ำตาลนะคะหรือว่าเราต้องเติมเชื้อเนาะต้องหัวเชื้อนะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้บ้านสวนใช้แบบ
ไม่ได้ผสมเนาะเพราะเราคิดว่าเราทำได้แล้วเราก็เลยไม่ได้ผสมหัวเชื้อนะคะนี่เป็นสีเขียววันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศพืชผักของเราก็ถั่วพูสีม่วงเนี่ยถั่วพูม่วงเนี่ยเขาก็กำลังติดดอกนะคะกำลังติดดอกกำลังเขียวนะคะเริ่มทยอยเขียวขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆชมความสวยงามเล็กน้อยนะคะนะคะก็ตรงนี้เรากางสแลนเนาะกางสแลนนะคะแล้วก็ทำที่บังล่มบังแดดนะคะก็เอาไว้แขวนต้นไม้พวกไม้ประดับเนาะก็จะมีเขาหรือสีนะคะอันนี้จะมีอะไรช้อนนางขี้นางครี่หรืออะไรนี่นะคะบ้านสวนก็จำชื่อไม่ได้ละสามีเขาชอบนะคะเนี่ยเขาก็เลยนะคะซื้อมาหามาปลูกเนาะก็ทำให้บ้านมันดูมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะบอนหรืออะไรนะคะไม่แน่ใจไม้ด่างแบบธรรมชาตินะคะไม้พวกนี้เนาะเราเห็นมาเยอะแล้วเนาะแต่เราก็ไม่ค่อยใส่ใจวันนั้นบ้านสวนอยากได้บ้านสวนก็เลยเอาปลูกไว้เผื่อเราเอาไว้ไปตั้งโชว์สวยงามนะคะอันนี้บ้านสวนแยกมาปลูกเนาะเห็นอยู่ประจำนะคะแบบนี้สวยงามค่ะเพื่อนนี่ก็พาเพื่อนๆพี่ๆนะคะมาชมบรรยากาศรอบบ้านในสวนเนาะไม่ค่อยมีอะไรอันนี้เป็นอะไรอ่ะตกใจอ๋อจิ้งเหลนกินอะไรด้วยมันนึกว่างู